ขณะนี้พระปลัดวิโรจน์สิรินทโรเจ้าวาดวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับครับในการนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับ ครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม และเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุ ธรรมังอนุกัมปิมังปะชังก่อนอื่นก็ขอทำความเคารพนะกับพระเทระผู้มีพรรษาแก่กว่ากับผมแล้วก็ขอถือโอกาสนะ พระผู้มีพรรษาเสมอกันก็ดีหรือว่าน้อยกว่าก็ดีนะแล้วก็ถือโอกาสพระครูสมุไพรินทร์นะซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ยังวัดสังฆทานของเรานะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ก็ขอนอบน้อมหลวงพ่อสังวานและก็หลวงพ่อสนองที่ล่วงลับไปแล้วกล่าวกับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมก็คือขอถือโอกาสนี้ คุยกับญาติโยมหรือว่าบรรยายสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ญาติโยมได้ฟังกันประเดชพระคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่พูดกันง่ายๆว่าตั้งแต่บวชมาไม่เคยดิ้นรนหาครูบาอาจารย์ที่ไหนตั้งแต่พบหลวงพ่อสนอง พบหลวงปู่สังวานก็มีสองรูปนี้เท่านั้นที่กระผมได้มีความเคารพมีความเลื่อมใสนะถือเป็นครูบาอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้นะขอโอกาสครับ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่าน ซึ่งเป็นนักบวชเนกขัมมะหรือแม้แต่กระทั่งญาติโยมที่ได้มาบำเพ็ญกองบุญกองกุศลในวัดสังฆทานเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระแปดค่ำเป็นวันเสาร์ญาติโยมทั้งหลายถือว่าเราทุกท่าน เป็นผู้ที่มีโชคดีเกิดมาแล้วนะพูดกันตามภาษาบอกว่า
เกิดมาแล้วเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาได้มาทันคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสได้มาบวชเนกขัมมะได้สมาทานศีล8กันก็ดีหรือศีล5ก็ดีเราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ฟังกันมาญาติโยมทั้งหลายถือว่าเราทุกท่านเป็นผู้ที่โชคดีเราได้มาทำเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ให้มีให้เกิดขึ้นกับกายใจเราท่านทั้งหลายท่านใดก็ตามได้ฟังครูบาอาจารย์กันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรูปหนึ่งรูปใดก็ตามที่เราฟังกันฟังแล้วเราก็ได้เอามาประพฤติปฏิบัติกันได้มาทำเรื่อง กายของเราให้เปรียบเสมือนว่าเป็นพระปริมากรเกิดขึ้นเราได้มาตกแต่งใจเราให้เป็นพระเกิดขึ้นเราท่านทั้งหลายขณะนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามไม่ว่าเราจะนั่งคัสสมาธิอยู่หรือนั่งพับเพียบอยู่ก็ตาม หรือแม้กระทั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามนี่เนี่ยเราท่านทั้งหลายเปรียบเสมือนว่าปัจจุบันนี้กายของเราเปรียบเสมือนเป็นพระสมาธิเปรียบเสมือนพระเดินจงกรมอยู่นะเราท่านทั้งหลายไม่ว่าร่างกายของเรา จะแต่งอย่างไรก็ตามญาติโยมทุกท่านไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำเรื่องของศีลสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราทุกท่านมีโอกาสได้กระทั่งนั้นในเมื่อเรามีโอกาสแล้วอยู่ที่ว่าท่านใดก็ตามสามารถประคับประคองใจตกแต่งใจ ให้มีความสงบเกิดขึ้นให้มีสมาธิเกิดขึ้นก็ถือว่าเราได้ทำเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นกับกายเราให้เกิดขึ้นกับใจเราน้อมดูกายของเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเปรียบเสมือนว่าท่านนั่งอยู่ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพระสมาธิ ปางสมาธิปรากฏเกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งยืนก็ตามเดินก็ตามการทำให้ใจของเรานั้นเป็นพระเกิดขึ้นสามารถทำได้ทุกอิริยาบถญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รุ่นบางรูปญาติโยมอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังท่าน หรือว่าญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลนะท่านก็ไม่ว่าจะลูกศิษย์ฝ่ายพระลูกศิษย์ฝ่ายนักบวชซึ่งเป็นนักบวชเนกขัมมะนักบวชที่โกนหัวก็ตามหรือญาติโยมก็ตามท่านก็ได้สอนอยู่สม่ำเสมอสอนให้ลูกศิษย์ที่ทำว่าท่าน มักพูดอยู่บ่อยๆครั้งว่าทำใจให้สบายๆทำใจให้สงบท่านบอกว่าให้รู้เฉยเห็นเฉยรู้เฉยเห็นเฉยแต่ว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามท่านบอกว่าให้ประคับประคองใจตกแต่งใจของเราเนี่ยให้เฉยๆไม่ให้ไปตื่นเต้นไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งนั้น เช่นเดียวกันอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันโยมท่านก็สอน
ลูกศิษย์ลูกหาให้มีความอดทนไม่ว่าจะเป็นในภาคการปฏิบัติเรื่องสมาธิก็ตามครูบาอาจารย์ของเราที่ผ่านพ้นมาการสอนของท่านส่วนใหญ่แล้วก็ท่านก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องให้ภาวนาติดอย่างใดอย่างหนึ่งท่านใดก็ตามไม่ว่าเราจะภาวนาอย่างไรก็ได้ขออย่างเดียวให้ ให้ใจของเรามันสงบเท่านั้นเองการภาวนานั้นเป็นการเบื้องต้นนะทุกคนมีความปรารถนาจุดมุ่งหมายที่เดียวกันแต่อยู่ที่ว่าการเดินทางของเรานั้นจะช้าหรือเร็วจะตรงหรืออ้อมก็อยู่ตรงเท่านั้นเองญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราทุกท่านได้มีโอกาส ได้มาฟังพระท่านสวดพระธรรมให้เราได้ฟังกันการสวดพระธรรมที่เราฟังแล้วถ้าเราฟังแล้วพยายามพิจารณาให้ดีธรรมทั้งหลายที่พระท่านกล่าวมานั้นจริงๆแล้วเป็นธรรมะธรรมะทั้งนั้นธรรมะต่างๆที่พระองค์กล่าวไว้จริงๆแล้วพระองค์กล่าวไว้สามเดือน แต่เสร็จแล้วพระสงฆ์เราก็มาย่นย่อ7บทนั้นก็แค่ครึ่งชั่วโมงก็จบแต่พระองค์ได้ไปสอนพุทธมารดาให้รู้ธรรมจนได้มรรคผลนั้น3เดือนด้วยกันเราท่านทั้งหลายในเมื่อมีโอกาสแล้วขอให้มันมีเพียร ตั้งใจกระทำกันอย่างสังฆทานของเราก็เป็นสถานที่ที่ทว่ากันแล้วบอกว่าเป็นวัดใหญ่เป็นวัดแม่แล้วก็มีสาขาต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าทว่ากันแล้วสังฆทานนั้นมีไม่ว่าจะเป็นนักบวชฝ่ายพระภิกษุสามเณรหรือว่านักบวชที่โกนหัวหรือนักบวชที่มาสมัครบวชเป็นเนกขัมมะกันก็มากบางท่านอาจจะคิดว่าสังฆทานทุกวันนี้ไม่ค่อยสงบไม่เหมือนตะกอนทุกวันนี้โอ้มีแต่ความวุ่นวายจริงๆแล้วไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะเดี๋ยวจะมาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นเหตุไฉนไม่วุ่นวายก็จะยก เอามากล่าวให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตมาก็เคยได้ไปอยู่ยังอินเดียหรือว่าเข้าออกอินเดียก็หลายครั้งถามว่าเป็นเหตุไฉนที่ตมาบอกว่าวัดสังฆทานไม่วุ่นวายเพราะว่า ตอนไปอินเดียถ้าใครได้ไปก็ตามแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าโอ้สังฆทานไม่วุ่นวายนะเพราะว่าสถานที่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานะที่สถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้เป็นสถานที่ที่คนทุกประเทศที่มารวมตัวกันซึ่งในฤดูการแสวงบุญ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามทุกคนมารวมตัวกันได้ทุกศาสนาที่มาสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่แค่ชาวพุทธอย่างเดียวไม่ใช่ทุกศาสนาได้มารวมตัวกันตรงนั้นผู้ที่เขานับถือศาสนาต่างๆนั้นเขาก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารเขา 1 องค์เช่นเดียวกันนะและสถานที่ตรงนั้นนะโยมทุกวันในช่วงแสวงบุญเนี่ยคนมากไม่ว่าจะเป็นเสียงแตรเสียงคนสวดอะไรก็แล้วแต่โยมมันไม่เคยเงียบนะฝ่ายทิเบตที่เป็นฝ่ายทิเบตฝ่ายสวดก็จะมีแตรยาวๆนะ เป่าวังเวงสถานวันไหวนะเขาก็สวดด้วยเป่าด้วย
แล้วก็เช่นเดียวกันศาสนาอื่นๆที่มารวมตัวกันทุกคนก็สวดกันภาษาใครภาษามันก็ว่ากันไปทุกภาษาโยมต่างคนต่างสวดต่างว่ากันไปส่วนที่นั่งภาวนาทำสมาธิก็นั่งกันไปก็นั่งกันได้อย่างสบายเหมือนว่าเขาอยู่ตัวคนเดียว ทั้งที่ผู้คนก็มากเสียงก็แซ่ซ้องไปหมดเนี่ยที่เขานั่งอยู่ได้เพราะอะไรวะขณะนั้นน่ะถึงหมู่จะมากอย่างไรเสียงจะดังอย่างไรแต่เขาก็ประคับประคองใจทำใจของเขาเหมือนว่าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยต่อมาจึงบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ย ไม่วุ่นวายนะไม่เจียวจาวนะถ้าท่านใดเคยไปอินเดียเคยไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ช่วงเทศกาลแสวงบุญแล้วเราจะรู้ว่าเป็นไรนะมาได้เคยไป แล้วก็ดีอย่างโยมนะทุกชาติทุกศาสนาเขาก็อยู่กันได้เขาก็ไม่เป็นไรกันแต่มาเคยนั่ง นั่งทำภาวนาสบายๆไอ้พวกชาวเนปาลมาก็ดีศรีลังกามาก็ดีแต่ศรีลังกามาเนี่ยรู้เลยโยมไม่ต้องเหลียวไปดูชาวศรีลังกามาข้างหลังเนี่ยรู้เลยกลิ่นมาก่อนเลยบางทีแล้วก็นั่งเพลินๆข้างหน้าว่างนิดหน่อยก็เดินมาได้ก็โยมผู้หญิงนี่เนี่ยเดินก็ก้าวขาข้าม ข้าวหัวเข่าแล้วไปเลยแล้วก็ไปนั่งข้างหน้าไอ้ผ้าที่เขาห่มยาวๆเนี่ยก็ลากหัวเราไปเลยก็ใช้ได้ไม่เป็นไรเนี่ยโยมจริงๆถามว่าเขานับถือพุทธไหมโอ้ยเขานับถือมากโยมนับถือมากเลยแต่ส่วนมากเขาจะไปไว้ที่ใจนะร่างกายเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดมากนะชาวเนปาล ชาวศรีลังกาเนี่ยชาวพุทธนิยมเนี่ยจะมานั่งแล้วเรียบร้อยอย่างนี้หายากนั่งภาวนานั่งสวดมนต์ก็เหยียดขาตามสบายเหยียดขามือพนมก็ว่ากันไปเหยียดขาไปไม่เลือกว่าจะไปทางไหนนะเป็นคนไทยเราเป็นไง ไม่ได้เราก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยแต่เราก็ยาวยางเขาเลยนะจะไปเอายางก็นะเนี่ย ก็จึงมากล่าวให้ฟังว่าสังฆทานเราเนี่ยโยมไม่วุ่นวายคนยังไม่มากถึงขนาดตรงนั้นแล้วก็เสียงแตรเสียงเครื่องไฟ ไม่มีให้เจียวจาวโยมไม่มีโอ้ไปที่นั่นละโยมไม่รู้จะฟังเสียงอะไรผมมันไม่รู้จะฟังเสียงอะไรก็ต้องพยายามทำใจให้มันละ ทำใจให้ละเสียงภายนอกทำยังไงล่ะโยมก็ต้องมาดูมาจับนึกอยู่ที่ใจเรานึกอยู่ที่กายเราแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะเรียกว่าปล่อยละเสียงภายนอกปล่อยไปเลยไม่ต้องเอามานึกมาคิดเช่นเดียวกันพวกเราก็เหมือนกันโยมนะเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยไม่เป็นไร เขาจะคุยกันบ้างกับเรื่องของเขาเราก็ตามเรื่องของเราไปเขาบอกว่าอาหารหรือว่าข้าวคนไหนกินคนนั้นอิ่มนะสมมติอีกคนเขาไม่ได้กินก็ไม่อิ่มบางคนนั่งกินข้าวคุยเก่งอีกคนไม่คุยตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวกินกลับเกลี้ยงไอ้คนคุยกินไม่ทันหรอก คนนั้นอิ่มสบายเนี่ยมากล่าวไว้ให้โยมฟังว่าบอกว่าการที่เราจะมาเจริญสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนากันพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราให้เราทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ
ทำแล้วให้มีสติอยู่กับกายใจเราอย่างนี้เขาเรียกว่ากลับไปบ้านไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนโยมได้กำไรถามว่าโยมมาก็เนี่ยบางคนบอกโอ้ยฉันมาตั้งหลายครั้งไม่ได้อะไรเลยไอ้คำพูดที่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆก็ได้โยมได้ แต่ตัวเองไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมาครั้งเดียวไม่มาอีกแล้วแต่ที่มาแล้วมาอีกมาแล้วอีกแต่ก็ยังบอกไม่ได้ถามว่าบางคนอยากจะได้อะไรบอกไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรก็เนี่ยโยมเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยจะลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีให้รู้ให้เห็นกายใจของเราเท่านั้นก็เพียงพอนะเท่านั้นก็เพียงพอโยม เนี่ยสามารถทำใจให้มีความสงบสามารถทำใจให้มีสมาธิเกิดขึ้นชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่กระพือปีกแค่นั้นนะโยมมีประโยชน์มากกับเรานะมีประโยชน์มากเช่นเดียวกับเราที่มาสมาทานศีลกันครูบาอาจารย์บอกว่าการสมาทานศีลบ่อยๆ ดีกว่าไม่สมาทานศีลเลยเปรียบเสมือนว่าเรามีผ้านุ่งขาดนะขาดแล้วปะขาดแล้วปะขาดแล้วปะดีกว่าไม่มีผ้านุ่งเลยเช่นเดียวกันโยมเราสมาทานศีลรับศีลแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ขาดบ้างอะไรบ้างมันต่อมันต่ออยู่เป็นเนืองนิดพอเรารู้ว่าโอ้เราศีลระบบพร่องนะแล้วก็ บอกพระขอสมาทานศีลจากพระต่อก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ ไม่มีศีลเลยนี่ง่ายๆนะการ การที่เรามาวัดมาปฏิบัติกันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้ให้รู้เรื่องว่าใจเราดีใจเราสงบคิดง่ายๆโยม ก่อนเราจะมาวัดสมัยก่อนเราไม่เคยมาเลยเนี่ยคนที่มีสามีแล้วมีลูกหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดเล่าร้อนง่ายๆเนี่ยโกรธง่ายเนี่ยอุ้ยใครกระทบอะไรกันไม่ได้โยมมันโกรธไว้จังเลยโมโหไว้ใจเราร้อนแต่พอมาวัดลองน้อมดูสิโยมว่าเออใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเนี่ยโยมผลมันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะ มาวัดแล้วไม่ขาดทุนโยมไม่ขาดหรอกนะแต่ก็พยายามอย่าขาดบ่อยนักศีลนะเดี๋ยวพระจะไม่มีให้เอานะนะเนี่ยบอกว่าโยมบางคนอาจจะไม่เคยเดี๋ยวจะกล่าวว่าหลวงพ่อสงฆ์มีใครรู้จักหลวงพ่อสงฆ์บ้างไม่ใช่หลวงพ่อสงฆ์วัดสารลอยนะไม่ใช่หลวงพ่อสงฆ์รูปเนี้ย ท่านอยู่วัดอาวุธตลาดบางพลัดนี่โยมหลวงพ่อสงฆ์แล้วก็หลวงปู่สังวานแล้วก็หลวงพ่อมาลัยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนหลวงพ่อหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสงฆ์ท่านพูดธรรมะให้โยมฟังท่านว่าเขารู้ออกรู้ดิเขารู้ออกรู้ดิท่านเป็นคนลาว พูดไวมากโยมโยมผู้หญิงคนหนึ่งว่าอาจารย์เจ้าขาฉันทําไม่ได้หรอกหายใจเข้ารู้ออกรู้ทําไม่ได้ท่านบอกว่าเข้าก็ให้รู้ออกก็ให้รู้เนี่ยท่านบอกว่าจิตคนเราเนี่ยมันโง่โง่โง่จริงๆเลยดูที่น่ะหมาบ้าหมาท้าให้หมาบ้ากัดแต่โดดขึ้นไปอยู่บนเทิงเอากัดสิกัดสิหมามันจะกัดยังไงเนี่ยเนี่ย สำเนียงประสงค์จริงๆต้องพูดให้ถ้าชัดกว่านี้เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยประสงค์ส่วนหลวงปู่บุดาหนังแผ่นเดียวธรรมะหลวงปู่บุดายาวานาคืบหนังแผ่นเดียวท่านบอกว่าไม่มีหญิงไม่มีชายสิท่านให้ทำใจอย่างนั้น
แล้วก็จะได้มรรคผลนะขึ้นมาก็โชคดีที่ว่าได้ทันครูบาอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นเนืองนิดนะก็ญาติโยมบางท่านก็อาจจะทันหลวงปู่สังวาลหรือผู้ที่มาใหม่ๆก็อาจจะไม่ทันแม้แต่หลวงพ่อสนองเนี่ยคนรุ่นใหม่เข้ามาทีหลังก็บางทีก็ไม่ทันท่านจริงๆมานิยมหลวงพ่อสนองเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกที่จะมาเคารพแล้วก็ศรัทธาท่านหลวงปู่สังวาลนี่ยังทีหลังโยมนะพวกเรานี่ถือว่าโชคดีโยมจะทันไม่ทันไม่สำคัญโยมยังได้ฟังธรรมะท่านในวิทยุก็ดีในทีวีก็ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์บางทีก็มาเล่าประวัติของท่านให้เราได้ฟังกันญาติโยมทั้งหลายขอให้เราทุกท่านไม่ท้อในเรื่องของการปฏิบัติตั้งใจนะวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ย5นาที10นาทีก่อนนอนตื่นนอนถ้าอยู่ที่บ้านนะโยมนะก็ยังดีอยู่ดีก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยเขาคุยกันจนเราหลับไม่ได้ดีเลยแล้วก็ได้ลุกมาภาวนานะอาละญาติโยมทุกท่านขอให้เราทุกท่านไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้สมความปรารถนาขอให้เราทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราทุกท่านสุดท้ายให้ได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือการแสดงธรรมด้วยความเมตตาจากพระปรัตวิโรจน์สิรินทโรหรือหลวงพ่อบ่ายค่ะวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทสาขาวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณณภพรล่าแก้วค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเห็นฝนตกกะว่าจะคุยให้ยันฝนหยุดนะเนี่ยตั้งใจนิยมนะตั้งใจรับอนุโมทนากันนะยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชันตุ
สัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารายโสุขีทีคายุโกโหภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากพระบรัตวิโรธสิรินทโรวัดสองพี่น้องตำบลแพร่ศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทสาขาวัดสังฆทานค่ะเมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยมในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตาค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมนะคะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญนะคะค่ะดึงเข้าไว้ให้ตรงกับนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะสาธุค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะคะญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบภาพพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทายธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านิดนึงนะคะค่ะการบำเพ็ญกุศลศพพระวิธรรมคืนนี้เป็นคืนที่1487แล้วค่ะเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นแจ้งความจำนงในการร่วมเป็นเจ้าภาพได้ในโอกาสสำคัญนะคะวันครบรอบวันเกิดนะคะวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีผู้มีพระคุณญาติผู้ล่วงลับเพื่อเป็นอานิสงส์อุทิศให้กับหมู่ญาติของท่านค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะในถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านและญาติธรรมทางบ้านร่วมอนุโมทนาบุญการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมนะคะเพื่อเตรียมตัวรับพรค่ะแต่ขณะนี้ที่วัดสงฆ์ทานนั้นฝนตกหนักนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในขณะนี้นะคะณเรือนไทยริมน้ำวัดสงฆ์ทานและในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนวันนี้วันพระวันธรรมสวนะนะคะก็จะมีการเดินทางไปฟังธรรมกันนะคะที่ศาลาเนคขมะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพทุกท่านและญาติธรรมเตรียมตัวรับพรค่ะ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสากรังพวงนามที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรอิท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปังเฮวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพคุเลนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลีสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนห้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการราชนี้แลอัทธาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสคาจังเปตานังท่าขีนังท่าชาปุเพตกมันหุสลังผู้คนมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในลุนามวาโสโควายาปัญญาปริเทวนาการร้องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีผู้คนไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทายะเพราะว่าการร้องให้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทาขินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังคมหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขณะตังหิตายากัตถานสหุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมตายะนิทาสิโตญาติธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานปูชาตกตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมัทโธปฏิณังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอันหาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรฝ่ายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปรากขันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกลางสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปจายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครุอุปจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบ